วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teaching with Happiness เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ของ Apple ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของนักการศึกษาใน EP ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคำสั่งและฟังก์ชันในภาษา Swift กันแล้วสำหรับวันนี้เราจะลองนำแอป Swift Playground มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทำซ้ำหรือลูปกันนะครับการทำซ้ำหรือลูปนั้นเป็นกิจกรรมที่จะปรากฏอยู่ในทุกๆที่รอบตัวของเราซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะมีรูปแบบที่เราต้องทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปมาจนกว่าจะครบจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ตัวอย่างเช่นกิจวัตรในการแปรงฟันให้สะอาดในตอนเช้าและก่อนเข้านอนในแต่ละวันการถักไหมพรมเพื่อทำผ้าพันคอที่มีลวดลายเดิมซ้ำไปมาจนได้ความยาวที่ต้องการการเล่นดนตรีตามคอร์ดเพลงที่มีการวนซ้ำไปมาตั้งแต่ต้นจนจบเพลงการรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำจนครบทุกต้นในสวนหลังบ้านของเราหรือหากเรามองไปที่วอลเปเปอร์ซึ่งติดอยู่ที่ผนังของห้องนั่งเล่นแล้วลองพิจารณาว่ารูปภาพในตำแหน่ง A นั้นควรจะเป็นรูปอะไรมันน่าจะเป็นรูปแอปเปิลใช่ไหมครับความสามารถในการพิจารณาเพื่อหารูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆวนไปมานั้นเป็นทักษะสำคัญที่เรียกว่า pattern recognition ซึ่งเป็น1ใน4ทักษะของการคิดเชิงคำนวณนั่นเองสำหรับการพัฒนาทักษะในการหารูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการโคดดิ้งนั้นเราอาจใช้บทเรียนเรื่อง for loop ซึ่งอยู่ใน Playground Book เรื่องเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยเริ่มจากการศึกษาบทนำในบทเรียนนี้เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบในการใช้คำสั่ง for loop และการระบุจำนวนรอบในการทำงานจากตัวอย่างในการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชของต้นไม้จำนวน4ต้นในแต่ละแถวของแปลงเพาะต้นกล้าโดยการปลูกเมล็ดพันธุ์นั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรม3อย่างคือการขุดหลุมการวางเมล็ดและการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า5นิ้วเพื่อปลูกต้นต่อไปซึ่งเมื่อเราแทนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้แต่ละต้นด้วย each seed และแทนการขุดหลุมด้วยคำสั่ง make hole แทนการวางเมล็ดพันธุ์ลงในหลุมด้วยคำสั่ง place seedและแทนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อปลูกเมล็ดต่อไปด้วยคำสั่ง move 5 inch forward เราก็จะสามารถนำมาเขียนโค้ดได้ดังนี้โดยคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะถูกทำซ้ำไปจนครบ4รอบเพื่อการปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นไม้จำนวน4ต้นในแต่ละแถวนั่นเองสำหรับการตะลุยโลกปริศนาในบทเรียนนี้ในด่านที่1เรื่องการใช้ลูปและด่านที่2เรื่องการใช้ลูปทุกด้านนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการสร้างฟอร์ลูปเพื่อการทำงานแบบวนซ้ำพร้อมทั้งการกำหนดจำนวนรอบในการวนซ้ำและรายละเอียดของคำสั่งที่อยู่ภายใต้การวนซ้ำซึ่งไบต์จะใช้เพื่อการปฏิบัติภารกิจในโลกปริศนาให้สำเร็จในด่านที่3เรื่องไปจนสุดขอบแล้วกลับมาผู้เรียนจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณครบทั้ง4ทักษะเพื่อการแก้ไขปัญหาในโลกปริศนาโดยเริ่มจากการพิจารณาตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกโดยทักษะการคิดเชิงนามธรรมและใช้ทักษะการแยกย่อยปัญหาเพื่อแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆเพื่อการพัฒนาขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพิจารณาหารูปแบบการทำงานซ้ำสำหรับการสร้างฟอร์ลูปเพื่อกำหนดให้ไบต์เดินไปเปิดสวิตช์ที่ปิดอยู่ทั้ง4อันและเมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องการทำซ้ำแล้วคุณครูยังสามารถต่อยอดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้วยการทำกิจกรรม Dance Loop ผ่าน Playground Book เรื่องมีบอทเรียนรู้การเต้นล้ำโดยดาวน์โหลด Playground Book ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้หากคุณครูต้องการนำแอป Swift Playground มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณให้กับผู้เรียนหรือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิธีการคำนวณเราขอแนะนำหนังสือชุดใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้โดยจะมีทั้งคู่มือสำหรับผู้สอนและแบบเรียนสำหรับผู้เรียนซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Apple Book Store ทั้งบนเครื่อง iPad และ Macสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง Mac เพื่อการจัดการศึกษาสามารถศึกษาได้ฟรีจากแหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอน Apple Teacher Learning Center ที่เข้าถึงได้จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Teaching with Happiness และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับสวัสดีครับ